สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับมาแล้วครับผมกับ EP ที่2ครับของลุงประหยัดจันทคาลาครับในการแข่งขันครับ MotoGP ซีซั่นที่2ของเราครับอยู่กันที่สนามลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับผมสนามประเทศกาตาร์ครับอุณหภูมิอากาศ21องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง23องศาอยู่กันในรอบกลางคืนครับผมในรอบซ้อม PR ครับมาครับพาลุงประหยัดออกมาแหมใส่เสื้อสีแดงแล้วมันเท่จริงๆครับลุงประหยัดมาคุยกับจีจี้ก่อนครับมีเวลาการซ้อมทั้งหมด60นาทีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการเซตรถกันก่อนนะครับผมสนามนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้เบรกต้องใช้ช่วงล่างที่ข้างหน้าน่าจะต้องแบบกลางๆครับไม่แข็งมากนะสำหรับข้างหน้าครับผมจะเพิ่มสปริงไป1ครับแล้วก็เพิ่มคอมเพรสไป1ช่วยหน่วงการยุบตัวครับส่วนช่วงล่างด้านหลังผมว่าจะต้องนิ่มหน่อยครับเพราะว่าอุณหภูมิอากาศค่อนข้างที่จะเย็นครับเราต้องออกจากโค้งแบบให้มีกริปหลังที่เยอะที่สุดครับเดี๋ยวลดสปริงลงไปอีก1ลดคอมเพรสลงไปอีก1ครับลองดูกันครับผม ECU ครับ Traction Control ผมจะพาไป1เท่านั้นครับ Engine Brake 3กันล้อลอยครับกันหน้ายก4ไปน้ำมันเอาไป 10.5 ลิตรครับเราน่าจะวิ่งได้ประมาณ3รอบพอดีครับส่วนเกียร์ครับเกียร์ก็เกียร์1น้อยๆหน่อยเนาะเพื่อออกจากโค้งล้อมันปัดครับแล้วก็ Slipper Clutch นี่น้อยที่สุดครับส่วนรูปร่างของตัวรถครับสนามนี้ค่อนข้างที่จะต้องพลิกรถเยอะนะครับผมก็ต้องใช้สักน้อยๆหน่อยครับมุมเทรลแล้วก็ความเอียงหัวบังคับครับน้อยหน่อยส่วนความยาวสวิงอาร์มหลังผมจะเอาเท่าเดิมไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูครับว่าจะลดหรือจะเพิ่มอะไรยังไงครับยางเป็นยางซอฟๆครับหน้าและหลังครับไปครับผมรันแรกของเราครับสำหรับการซ้อมขี่ดูคติแข่งขันเป็นครั้งแรกครับสำหรับลุงประหยัดจันทคาลาของเราออกจากพิทมาครับมาเจออเล็กซิสก่อนเลยครับคนแรกแต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วล่ะครับ EP ที่แล้วล่ะว่ารถดูคติค่อนข้างที่จะขี่รู้สึกว่าจะขี่ง่ายกว่าแก๊สๆนะสำหรับผมนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะเลี้ยวยากหน่อยเอ้าอเล็กซิสล้มลงไปครับล้มไปตั้งแต่รอบวอร์มมาบ้างลุงก็อย่าล้มนะลุงนะมาครับผมรันที่1ของเราครับโค้งแรกครับค่อนข้างดีหน้าลอยไปนิดนึงใครล้มไปอีกอเลสเอสปาการูล้มไปอีกแล้วครับไหลมาโค้งนี้โอ้ยล้มกันเยอะครับรอบซ้อมมาฟริกวิญญาเลสครับล้มลงไปอ
ามหลังอยู่ 0.6 วินาทีเลยครับตอนนี้โอ้ยเบรกไม่อยู่ครับโค้งสุดท้ายอันดับที่1เป็นมาร์คมาเกสครับ1นาที 50.498 วินาทีครับตอนนี้เราวิ่งไว้1นาที 51.5 เลยครับสำหรับรันแรกของเราไปกันต่อ รันที่2ครับรอบที่2มันจะดีขึ้นครับไหลมาไม่ดีครับตรงนี้ล้อมาลอยได้อีกหนึ่งรันครับลึกไปหน่อยครับพวกนี้ได้อยู่โอ้โหเกือบไม่อยู่เนี่ยหนึ่งแถมส้มครับไม่ค่อยดีครับเซกเตอร์นี้มาครับรอบที่3ของเราเวลาไม่ลงครับวิ่งเท่าเดิมเลยอ่ะ3รอบ 51.5.7.5 อยู่งั้นแหละครับเท่าเดิมเลย3รอบครับรันแรกของเราเดี๋ยวรอน้ำมันหมดครับแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าพิทกันครับไปครับผมน้ำมันหมดเรียบร้อยกลับเข้าพิทกันครับรันแรกของเราตอนนี้อยู่ในอันดับที่18เลยครับไม่ค่อยดีนะเนี่ยมาครับปรับเซตอัพกันหน่อยครับผมรู้สึกว่าโชคน่าจะแข็งไปนิดนึงครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรูปร่างหน่อยหน้ามันลอยบ่อยเหลือเกินครับเพิ่มความยาวของสวิงอาร์มหลังครับส่วนเกียร์ได้แล้วนะเหลือเวลาอีก43นาทีครับผมจะยังคงใช้ยางคู่เดิมไปก่อนเนาะรันนี้
ลองวิ่งกันดูก่อนครับไปครับผมใช้ยางคู่เดิมครับซอฟเก่าของเราตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่18เลยครับสำหรับลุงประหยัดไม่ค่อยดีฮะประเดิมสนามแรกตามหลังอันดับที่1อยู่ 1.196 วินาทีครับตอนนี้คอเก้มาตินครับ1นาที50.358วินาทีอันดับ2เป็นแบดบินเดอร์ครับอันดับ3มาร์คมาเกสมาครับผมรันที่2ครับมาดูว่าเวลาของเราจะเร็วขึ้นอีกสักนิดนึงไหมไหลลงมาครับโค้งหนึ่งค่อนข้างดีตามหลังอันดับที่1อยู่ 0.1 วินาทีครับในเซกเตอร์ที่1นะครับเซกเตอร์3ไม่ค่อยดีเลยครับผมแต่ได้อยู่ครับเซกเตอร์ที่4ขึ้นมาอยู่อันดับที่17ครับตอนนี้เซกเตอร์แรกไม่ดีครับเอานะยางเก่าครับสุดท้ายค่อนข้างดีครับรอบนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ยังอยู่ในอันดับที่17เลยนะได้อีก1รอบครับโอ้โหล้อไปล้นครับแท็กลิมิตเรียบร้อยครับรอบนี้โดนแคนเซิลแล็บครับกลับเข้าพิทกันไปครับผมรันนี้เลี้ยวเข้าพิทกันครับโอ้โหผมลืม
โอ้โดนลองแหลบอีกแล้วเบรกไม่ทันจริงๆครับก่อนเข้าพิทเมื่อกี้เบรกไม่ทันจริงๆโอ้เสียดายครับแล้วโดนลองแหลบผมเบรกไม่ทันจริงๆผมลืมไปครับว่าพิทที่สนามกาต้ามันสั้นครับทางเข้าพิทโอ้เรียบร้อยเลยครับลุงประหยัดโดนลองแหลบตั้งแต่หัววันเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนครับเดี๋ยวเลือกลองแลบค่อยว่ากันเอาไว้ขี่ได้ก่อนครับตอนนี้มาเปลี่ยนยางเป็นยางซอฟๆครับไปครับผมรันที่3ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในรอบนี้นะครับเราต้องทำเวลาให้อยู่ในอันดับที่1ถึงอันดับที่12ให้ได้ครับเพื่อเป็น12คันแรกครับไปเข้าสู่ในรอบ Q2 ครับเพื่อไปจัดอันดับอยู่ในอันดับที่1ถึงอันดับที่12ตอนออกตัวครับมาครับรันที่3ครับโอ้โหล้มเรียบร้อยครับรันนี้เสียฟรีไป1รันครับไปครับผมวนกันใหม่อีก1รอบครับมาครับผมเอาใหม่ครับอ้าวกูโตเฟอร์นันเดสล้มลงไปครับไหลมาค่อนข้างดีครับผมสำหรับโค้งแรกโอ้โหเรียบร้อยครับกำลังมาดีๆเลยครับมาดีมากครับรอบนี้วนกันใหม่อีก1รอบครับมาครับโอ้รอบนี้ไม่ไหลเลยอ่ะไม่แย่ครับผมรอบนีสุดท้ายโอ้สะบัดนิดนึงครับไม่ดีเรียบร้อยครับผมน้ำมันหมดครับกลับเข้าพิทเปลี่ยนยางแล้วก็ลดน้ำมันลงมาครับถึงเวลาต้องกดเวลาแล้วนะเหลือเวลาอีก19นาทีครับเดี๋ยวแวะไปดูเวลากันสักนิดนึงครับผม
อันดับที่1ตอนนี้ครับคอเก้มาตินครับ1นาที 50.283 ครับแบดบินเดอร์ 50.4 มาร์คมาเกส 0.498 เวลามันใกล้เคียงกันมากอะครับมันเลยทำให้อันดับของเรามันตกลงไปเยอะครับดูครับอยู่ในวินาทีเดียวกันจนถึงอันดับที่16อะครับอากุสโตเฟอร์นันเดสอะครับคือ1อันดับ1ถึงอันดับที่15สามารถขี่1นาที50ได้หมดเลยอะนี่แหละครับปัญหาหลักของเราครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจานเบรกเป็นจานเบรก340มิลไฮแมสครับแล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่ครับต้องกดเวลาละพร้อมกับน้ำมันที่น้อยที่สุดครับไปครับผมรันนี้ต้องเอาให้ได้แล้วนะสำหรับเวลาของเราครับเหลือเวลาการซ้อมอีกทั้งหมด18นาทีครับมาครับผมรันที่4ครับโอ้มาตินหนีเข้าพิษซะนึกว่าจะได้ตามมาตินสักหน่อยครับเบรกมาครับโค้งแรกโอ้โหสะบัดไปเปลี่ยนเกียร์เร็วเกินครับไปเปลี่ยนไปเชนเกียร์เป็นเกียร์1โอ้โหวนกันใหม่ครับมาเอาใหม่อีก1รอบครับโอ้โหล้มอีกแล้วครับกลับเข้าพิทครับกลับเข้าพิทไปเซตรถใหม่ด่วนครับเนี่ยดูดิต้นพิทมันอยู่แบบนิดเดียวเองครับคือต้องเบรกต้องเข้ามาด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราเลยโดนลองแลบไปครับน่าเสียดายครับหรือเวลาการซ้อมอีก10นาทีไงดีว่าไปยางเหมือนเดิมครับยางเดิมยางไม่มียางแข็งแล้วใช้เปลืองมากครับสนามนี้มาครับผมน่าจะเป็นรันสุดท้ายของเราแล้วแหละถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คงต้องไปแก้ตัวในรอบคิววันครับรอบควอลิฟาย1ครับมาครับรันสุดท้ายของเราโอ้โหเบรกไม่อยู่ครับพวกนี้บานออกมา
วกของเดิมอยู่400เวลาเดิมของตอนซ้อมไปไหนเนี่ยตอนเทสรถไปไหนเนี่ย 50.6 เลยนะมาครับรันสุดท้ายยังไม่ค่อยดีครับหลังไปปัดครับจบเลยครับแบบนี้พอครับน้ำมันหมดพอดีน่าจะจบในอันดับที่17นี่แหละครับผมในรอบซ้อมไปปวดหัวกันต่อในรอบควอลิฟายวันครับอันดับที่1ฮอเก้มาตินครับผมอันดับที่2แบรดบินเดอร์ครับอันดับ3มาร์คมาเกสอันดับที่4อเล็กมาเกสครับอันดับ5เปโดคอสตาครับอันดับที่6ราอูเฟอร์นันเดสครับเราจบในอันดับที่17เลยครับสำหรับประหยัดจันทังคาราของเราครับไปกันต่อครับผมในรอบควอลิฟายวันครับมาครับผมอยู่กันในรอบควอลิฟายวันครับอุณหภูมิอากาศ21องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง23องศาครับสภาพอากาศแบบปลอดโปร่งครับในรอบควอลิฟายวันครับควอลิฟายกันในกลางวันครับซึ่งในรอบนี้เราต้องเป็น1ใน2คนที่เร็วที่สุดให้ได้นะครับเพื่อเข้าไปต่อในรอบ Q2 ครับเพื่อมีโอกาสลุ้นออกสตาร์ทจากอันดับที่1ถึงอันดับที่12ครับในรอบ Q2 ไปครับผมรอบนี้น่าจะต้องใช้เป็นยางหน้ามีเดียมแล้วมั้งเพราะสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับเดี๋ยวดูครับว่าช่างของเราแนะนำเป็นยางอะไรครับโอ้ช่างแนะนำเป็นยางซอฟต์ครับผมจะใช้ยางซอฟต์เก่าไปวิ่งก่อนนะครับผมรันหนึ่งครับแล้วก็น้ำมันเอาไปน้อยที่สุดเลยครับไปครับรันที่1ของควอลิฟายวันครับต้องเอานะยังไงก็ต้องสู้ครับตามหลังมาโคเบซิกี้ครับมาครับรันที่1ไม่ดีเลยครับรันแรกโค้งแรกบานออกมา
ไม่รู้ว่าจะเปิดเวลาเท่าไหร่ครับมาดูเวลารันแรกของเราครับ1นาที51.2อยู่ในอันดับที่1ครับตอนนี้บานครับตรงนี้แล้วเหยียบแทร็กลิมิตไปครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราเข้าพิทกันมีโอกาสขึ้น Q2 ครับสำหรับลุงประหยัดตอนนี้ทำเวลาอยู่1นาที51.298วินาทีครับในรันที่1ครับเหลือเวลาการควอลิฟายอีก8นาทีมาครับผมรู้สึกว่าโชคหลังเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มรีบาวโชคเพิ่มรีบาวโชคหลังครับถูกแล้วแล้วก็ลดตัวต่อสวิงอาร์มลงครับเพิ่มแล้วก็ไปเพิ่มพีโหลดของโชคหลังครับส่วนยางผมกะว่าจะใช้ยางเดิมนะอ่ะไปยางใหม่เลยครับยางใหม่อีก1คู่ไปเดี๋ยวยางนี้ถ้าเราได้เข้าในรอบ Q2 ผมก็จะใช้ยางเก่าคู่นี้แหละครับวิ่งในรอบ Q2 ต่อไปครับผมรันที่2ครับยางไม่พอจริงๆครับสำหรับสนามนี้น่าจะเป็นรันสุดท้ายของเราแล้วครับไปครับผมรันที่2ครับตอนนี้อเลสเอสปาการโรครับเวลาไล่เลี่ยกับเรามากต่างกันเพียงแค่ 0.041 วินาทีครับต้องขยับเวลาอีกสักหน่อยละบานครับไม่ได้ครับรันนี้พยายามจะลึกเกินไปครับรอบสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วครับWe'll be right back.
สะบัดครับไม่ดีครับเวลาแต่เร็วกว่าเดิมนิดนึงครับ1นาที 51.287 วินาทีครับน่าจะได้ไปในรอบ Q2 ครับแล้วน้ำมันหมดพอดีด้วยและเรียบร้อยครับเราเป็นอันดับที่1ครับในรอบ Q1 ครับแสดงว่าเราจะได้ไปต่อในรอบ Q2 ครับผมไปคู่กับ Alex S. Bacaro กันครับไปครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันต่อในรอบ Qualify 2กันเลยครับมาอยู่กันในรอบ Qualify 2ครับอุณหภูมิอากาศ21องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง23องศาสภาพอากาศปลอดโปร่งครับสภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงนะเนี่ยสำหรับกาตาร์ครับรอบนี้เราจะต้องไปสู้กับ12คนที่เร็วที่สุดในรอบ PR นะครับรอบที่เราซ้อมครั้งแรกอะครับรอบนั้นแหละเพื่อมาชิงตำแหน่งออกสตาร์ทกันครับในสนามนี้ทักทายเพื่อนหน่อยครับทักทายลุงจีจี้หน่อยครับรอบนี้ผมจะยังคงผมว่าโชคหน้ามันแปลกๆนะเดี๋ยวผมจะลองลดโชคหน้าดูครับอ่ะลองดูไม่เสียหายครับไปครับผมรันที่1ครับเอ้น้ำมันผมเอามาเท่าไหร่วะเนี่ยผมลืมดูน้ำมันเลยครับว่ามันยังตามค่าเดิมหรือเปล่าโหครึ่งถังเลยเอาไม่เป็นไรวิ่งไปก่อนครับตามหลังคอเก้มาตินครับผมน่าจะตามเข้าไปเลยนะเนี่ยบรรยาย่าออกมาครับบรรยาย่าอยู่ในอันดับที่9ครับตอนนี้สำหรับเวลาในรอบ PR นะครับไปครับผมโอ้โหไปเหยียบแทร็กลิมิตครับโอ้เสียดายมาตินไม่ได้เร็วเลยครับรอบแรกเราเร็วกว่ามาร์คมาเกสครับตอนนี้ในเซกเตอร์ที่1สรุปตามมาตินนี่เร็วหรือช้าเนี่ยเราแซงบรรยาย่าขึ้นมาครับห้าสิบสองผมว่าผมขี่คนเดียวเร็วกว่าเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยโอ้แล้วโดนแทร็กเลมิตอีกแล้วครับตรงนี้ไปครับรอบนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าพิทกันผ
มเอาเลยดีกว่าผมรู้สึกว่าผมขี่ได้ครับผมจะไม่เข้าพิทครับรอบนี้เพราะน้ำมันเรายังเหลืออยู่ครับแถบแดงครับสามแถบแดงล้อหน้าไปลอยครับแล้วขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับตอนนี้พร้อมกับน้ำมันหมดมันต้องอย่างนี้สิวะลุงประหยัด1นาที 51.5 ครับยังได้อยู่โอเคเลยนะแล้วจบควอลิฟายเลยครับโอ้โหเวลาที่เหลืออยู่ไม่พอนะครับให้เราได้วิ่งต่อสนามนี้เราออกสตาร์ทจากอันดับที่1ครับผมอันดับที่2เป็นแบรดบินเดอร์ครับอันดับ3มาร์คมาเกสอันดับที่4เปโดคอสตาครับอันดับที่5เล็กมาเกสอันดับที่6ฟาบิโอควาตาโร่ครับโอ้แล้วบัญญาย่าออกสตาร์ทจากอันดับที่11เลยครับทีมเมทของเราครับไปครับผมเข้าสู่การแข่งขันในรอบสปรินต์เรสกันครับโอ้โหนึกว่าจะไม่มาแล้วนะสนามนี้จู่ๆเวลาควอลิฟายก็ขี่กันไม่ได้เฉยเลยครับแล้วตอนนี้ครับเข้าสู่การแข่งขันในรอบสปรินต์เรสครับการแข่งขันสปรินต์เรสสนามแรกของซีซั่นที่2ของเราครับและออกสตาร์ทเป็นอันดับที่1ครั้งแรกในซีซั่นที่2ของลุงประหยัดจันทร์คาลาครับไปครับผมเตรียมตัวออกสตาร์ทกันครับเอ๊แต่ผมจะใช้ยางอะไรดีเนี่ยเพราะว่ายางซอฟผมจะหมดแล้วครับเนี่ยอ๋อลืมไปครับเราโดนลองแลบด้วยนี่เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะใส่เป็นยางหน้ามีเดียมไปเลยครับแล้วเดี๋ยวยางซอฟผมจะเก็บไว้ในรอบฟูลเรสครับรอบนี้เราจะแข่งและเราจะเข้าลองแลบด้วยครับเพื่อให้ในรอบฟูลเรสเราจะไม่มีโทษนะครับผมจะได้รับคะแนนเต็มๆเลยครับไปเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะใส่เป็นยางหน้าเป็นยางมีเดียมครับและยางหลังเป็นยางซอฟต์ไปครับผมออกสตาร์ทจากอันดับที่1ครับผมสนามนี้สำหรับลุงประหยัดจันทร์คาราของเราครับครั้งแรกกับรถดูคติมาร์คมาเกสออกสตาร์ทอันดับ3ครับแบดบินเดอร์อันดับ2อยู่ทีมอยู่ทีมอพิเลียครับแบดบินเดอร์ปีนี้รอสัญญาณไฟแดงดับครับออกสตาร์ทมาโอ้ออกไม่ดีครับไหลไปก่อนครับโค้งแรกมาออกมาครับโอ้โหเกือบโดนอเล็กมาเกสสะกิดไปนิดนึงครับแล้วเปโดคอสตาเสียบในขึ้นมาอยู่ดับ5ครับตอนนี้มาบริกวิยาเลสครับเอ้าควาตาราโร่ล้มลงไปครับ
เราจะยังไม่เข้าลองแล็บนะครับโอ้ยบานครับลึกเกินไปครับตอนนี้ตามหลังมาเรกฟิยาเลสอยู่ไล่ตามมาเรกขึ้นมาครับในรอบที่1ครับแข่งขันกันทั้งหมด4รอบนะครับสปรินต์เรสบานออกมาเข้าสู่รอบที่2ครับไหลมาหาวิญญาเลสไหลมาเปิดคันเร่งมาโอ้โหตรงนี้บานครับลืมเบรกผมต้องเข้าลองแล็บแล้วครับรอบนี้เอาแล้วแบ็คบินเดอร์ล้มครับตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่4มาร์คมาเกสขึ้นไปอันดับ1ครับตอนนี้ตามหลังอเล็กมาเกสอยู่ครับแบ็คบินเดอร์ล้มลงไปเฉยครับแล้วล้มหน้าลองแล็บด้วยนะตอนนี้เราต้องไล่อเล็กมาเกสครับกำลังจะเข้าสู่รอบที่3ครับเข้าสู่รอบที่3ครับตอนนี้ตามหลังอเล็กมาเกสอยู่โอ้มาร์คมาเกสฤดูกาลนี้มาดีครับเสียบอเล็กมาเกสขึ้นมาอันดับ3ครับตัวนี้เอ้ามาร์คมาเกสล้มลงไปครับโอ้น่าเสียดายครับมาร์คมาเกสลุงประหยัดก็เกือบล้มตามหลังมาเวริกวิญญาเลสอยู่ครับตัวนี้เข้าใกล้มาเวอริกฟิยาเลสได้มากขึ้นครับจอตูแล้วครับตอนนี้โอ้โหบานมาเสียโค้งสุดท้ายประจำครับเหลือการแข่งขันอีก1รอบครับแต่ดูปลายดูคติสิแรงจริงๆครับ
ไลท์บีมาเวอริกวิเอเลสกันใหม่ครับแล้วไปกระแทกกับปิยาเลสได้อยู่ขึ้นมาดับหนึ่งครับตอนนี้นำมาเวอริกวิเอเลสอยู่ 0.2 วินาทีครับในรอบสุดท้ายเล็กลินครับล้มลงไปโอ้สุดท้ายครับและเรียบร้อยครับผมลุงประหยัดจันทคาราของเราครับจบในรอบสปินเรสในอันดับที่1ครับเปิดหัวมาได้สวยงามครับอันดับ2มาเวอริกวิเอเลสครับอันดับที่3อเล็กมาเกสอันดับ4เปโดคอสตาครับแบดปีเดอร์อันดับ5มิเกลลิเวราอันดับที่6ครับโอ้โหสวยงามครับแค่สนามแรกก็มันแล้วครับเดี๋ยวไปดูรีเพลย์กันสักครู่ครับนี่ครับออกตัวมาไม่ดีครับสำหรับลุงประหยัดครับจังหวะออกตัวครับแล้วต้องนี่ดูครับโค้งแรกนี่ข้างในนี่ไปไม่ได้เลยครับแล้วมาสกิดกับฟาบิโอควาตาโร่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับลุงประหยัดครับมีประเด็นกับควาตาโร่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนี่ครับจังหวะที่จะเข้าไปครับแล้วล้อหน้าไปโดนกับควาตาโร่ครับล้มลงไปและเป็นจังหวะบานออกมาครับตรงนี้โดนอเล็กมาเกสครับเสียบไปแต่แซงคืนมาได้ครับในโค้งนี้และนี่ครับเป็นจังหวะที่ไล่ตามมาเวอริกวิเอเลสครับในช่วงท้ายของการแข่งขันครับพยายามจะเสียบในครับวิเอเลสก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถ้าดูโค้งนี้เข้ามาครับนี่ครับไปกระแทกกับวิเอเลสและจบการแข่งขันในอันดับที่1ไปได้สำเร็จครับสำหรับลุงประหยัดจันทคาราครับถึงแม้ว่าจะโดนโทษลองแลบครับสำหรับสนามนี้ไปกันต่อครับผมในรอบฟูลเรสครับการแข่งขันแบบเต็มๆครับน่าจะเป็น8รอบเนาะโพเดียมแรกครับในสปินเรสและโพเดียมแรกของการเป็นนักแข่งดูคติครับฉีดเหล้าขาวขวดเล็กไปก่อนเดี๋ยวขวดใหญ่เดี๋ยวมาฟูลเรสอยู่กันในการแข่งขันฟูลเรสครับสนามลูเซลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับสนามประเทศกาตาร์ครับอุณหภูมิอากาศ21องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง23องศาครับรอบนี้เราออกสตาร์ทจากอันดับที่1เหมือนเดิมเปลี่ยนยางครับรอบนี้โอ้โหเมื่อกี้ก็ยางมีเดียมก็ขี่ได้นะแต่แบบเบรกมันจะแบบไม่ค่อยอยู่สักหน่อยครับแบดมินเตอร์ครับออกสตาร์ทจากอันดับที่2ครับสำหรับสนามนี้เสียดายครับล้มลงไปตั้งแต่ช่วงแรกเหมือนกันครับแบดมินเตอร์มาร์คมาเกสก็เช่นกันครับมาร์คมาเกสก็ล้มลงไปครับนี่ถ้าแบดกับมาร์คไม่ล้มนะครับสปินเรสน่าจะมันกว่านี้ครับไปครับผมรอบนี้ผมจะเปลี่ยนใช้ยางเป็นยางซอฟครับและยางหลังเป็นยางซอฟเหมือนกันครับไปไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงครับสำหรับสนามนี้เตรียมตัวออกสตาร์ทกันครับรอสัญญาณไฟแดงดับออกสตาร์ทจากอันดับที่1ครับลุงประหยัดจันทคาราออกสตาร์ทมาแล้วบินเดอร์ออกสตาร์ทดีมากครับ
โอ้โหแล้วไปกระแทกกับมาร์คมาเกสครับแบดบินเดอร์แล้วเราขึ้นมาดับ2แบดบินเดอร์เสียบมาโอ้โหตรงนี้ครับเสียบกันหลายคันมากไปไม่ถูกกันเลยครับตกลงมาดับ4ตามหลังเปโดคอสต้าครับเปโดคอสต้าย้ายมาขี่แทร็กเฮาส์ครับฤดูกาลนี้ของเราแล้วมาร์คมาเกสตอนนี้ลอยล้ำอีกแล้วครับไล่ตามเปโดคอสต้าอยู่ครับตอนนี้เสียบมาเปโดยกลึกกว่าครับแต่บานออกไปด้านนอกครับกลับขึ้นมาอยู่ดับ2ครับตอนนี้ตามหลังมาร์คมาเกสกำลังเข้าสู่รอบที่2ครับดูพลัง GP 24ดูดมาดูดมายกก่อนครับเดี๋ยวเบรกไม่อยู่แล้วมาร์คมาเกสครับมาออกมาเหมือนกันเสียบมาปิดลายมาร์คมาเกสครับไม่ให้มาร์คมาเกสแซงขึ้นมาดับ1ครับตัวนี้ตอนนี้นำมาร์คมาเกสอยู่ 0.3 วินาทีครับไม่ปล่อยเลยครับมาร์คมาเกสตอนนี้เรานำมาร์คมาเกสอยู่ 0.7 วินาทีครับในรอบที่2เข้าสู่โค้งสุดท้ายครับกำลังจะเข้าสู่รอบที่3แข่งขันกันทั้งหมด8รอบครับแล้วตอนนี้เรานำมาร์คมาเกสอยู่1วินาทีครับแจ็คมิลเลอร์ล้มลงไปครับในเซกเตอร์ที่1นำมาร์คมาเกสอยู่ 1.8 วินาทีครับโอ้มีบานเหมือนกันครับลุงประหยัด
าสู่โค้งสุดท้ายรอบที่3ครับกำลังจะเข้าสู่รอบที่4ครึ่งทางของการแข่งขันครับตอนนี้เรานำมาร์คมาเกสมา3วินาทีครับจุด7วินาทีครับตอนนี้โอ้ยิ่งขี่ยิ่งดีจริงๆครับลุงประหยัดสนามนี4.6 วินาทีไปแล้วครับตัวนี้เข้าสู่รอบที่5ครับนำมาร์คมาเกสอยู่ 5.2 วินาทีครับตัวนี้โหยสะบัดเชนเกียร์ผิดครับเอามาร์คมาเกสล้มลงไปครับโอ้มาร์คมาเกสล้ม2เรสเลยครับและตอนนี้เรานำอันดับที่2อย่างฟาบิโอควาตาโร่อยู่11วินาทีครับโอ้ขี่สบายเลยครับลุงประหยัดสนามนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายกำลังจะเข้าสู่รอบที่6ครับน้ำอยู่ 12.3 วิเลยครับตอนนี้13วินาทีครับโอ้ลงมาเยอะมากครับสำหรับสนามนี้
ล่าสุดอีเดียบาสเซเนนี่ครับล้มลงไปอีกเข้าสู่รอบที่7ครับแล้วมิเกลโอลิเวร่าครับโดนโทษลองแลปไป14วิแล้วครับตอนนี้โอ้ขี่ยังไงก็ได้แล้วตอนนี้ครับรู้ประหยัดแต่สังเกตเวลาต่อรอบของเราค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับนิ่งมากครับ514 515 513โอ้โหบานเกือบล้ม15วินาทีครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับและกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะครับผมซีซั่นนี้เราจะเล่นกันด้วยความยากของ AI 120% นะครับยากที่สุดในเกมนะครับเอาโดนแทร็กลิมิตไป1ครั้งครับรอบสุดท้ายเรานำอยู่ 16.9 วินาทีครับเอ้ยโอ้โหมีสะบัดครับยางเริ่มจะหมดแล้วเนี่ยยางหมดแล้วครับพอละประคองดีกว่าครับประคองละพอละ17วินี่ขี่ยังไงก็ได้นะครับไม่น่าเชื่อครับสำหรับผลงานสนามแรกของลุงประหยัดครับตอนแรกเรานึกว่าจะแบบลำบากอีกแล้วครับสนามนี้โดนทั้งลองแลบครับอันดับออกตัวก็ร่อยหรออยู่ครับตอนแรกนึกว่าจะเวลาจะไม่มาแล้วครับแต่พอเห็นเวลาควอลิฟายแล้วโอเคครับและเรียบร้อยครับลุงประหยัดจันทร์คาลาของเราจบในอันดับที่1ครับสวยงามสนามแรกครับผมคว้าชัยไปได้ทั้ง2เรสครับสำหรับลุงประหยัดจันทร์คาลาของเราครับอันดับที่2เป็นคอเก้มาตินครับอันดับ3ฟาบิโอควาตราโร่ครับอันดับที่4มาริกวิญาเลสครับอันดับ5อเล็กมาเกสมาร์คมาเกสจบลงไปในอันดับที่7เลยครับหลังจากที่ล้มลงไปครับโอ้โหมาร์คมาเกสวิ่ง1นาที 50.0
ดูครับจังหวะออกตัวครับออกตัวได้ไม่ค่อยดีเลยครับแบดบินเดอร์ครับออกตัวดีมากครับสำหรับสนามนี้แต่เป็นทางด้านของมาร์คมาเกสเลยครับที่ได้ลายในครับและแซงขึ้นไปก่อนครับและนี่ครับเราเข้ากลุ่มมาพอดีเหมือนกันครับเราตั้งต้นได้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยครับตรงนี้คือแบบโดนประกบข้างประกบซ้ายประกบขวาเลยครับไปไม่ไหวจริงๆครับเลยต้องชะลอครับแล้วก็กลับมาไล่อันดับกันใหม่ครับในช่วงแรกหลังจากนั้นก็ตามครับตามเปโดคอสตาไปครับเปโดก็เริ่มที่จะฝีมือดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับดูจังหวะไล่กับเปโดคอสตาครับนี่ครับแล้วเสียบเลยครับตรงนี้ใช้ลายในครับแต่เปโดบานออกไปครับตรงนี้แล้วก็เสียบคือได้เหมือนเดิมและหลังจากนั้นครับก็เป็นการไล่อันดับกับมาร์คมาเกสครับชิงอันดับที่1กันครับนี่ครับจังหวะนี้เริ่มที่จะไล่เข้ามาติดๆกับมาร์คมาเกสแล้วครับแล้วเสียบกันไปเสียบกันมาครับหลังจังหวะนี้ครับเราได้แซงขึ้นมาเลยครับเปิดออกโค้งดีมากครับและมาร์คมาเกสก็พยายามที่จะลึกครับแต่เราก็บังลายไม่ได้ครับและก็เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ทิ้งยาวๆเลยครับสำหรับลุงประหยัดจันทร์คาลาของเราและตอนนี้คะแนนของเราครับแน่นอนครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1นำหน้าคอเก้มาตินอยู่14คะแนนครับสำหรับหลังจากจบสนามแรกของเราครับสนามแรกของลุงประหยัดจันทร์คาลากับทีมดูคาติเรโนโวครับคว้าอันดับที่1มาได้ทั้งในรอบสปินเรสและรอบฟูลเรสครับมาครับผมรับถ้วยรางวัลที่กาตาร์กันหน่อยครับโพเดียมแรกครับของลุงประหยัดจันทร์คาลากับดูคาติครับได้มาอย่างรวดเร็วครับตั้งแต่สนามแรกเลยถือว่าเปิดฤดูกาลได้ดีครับสำหรับซีซั่นนี้ของลุงประหยัดจันทร์คาลาของเราครับฉีดเหล้าขาวขวดใหญ่กันไปโอเคครับผมโอ้ดีใจเนี่ยสนามแรกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับกับสนามต่อไปครับสนามประเทศสเปนครับผมสนามเฮเรสมาดูกันครับว่าลุงประหยัดจะสามารถรักษาฟอร์มนี้ไว้ได้หรือไม่ครับขอบคุณนะครับผมสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วก็ขอบคุณสมาชิกนายทุนลุงประหยัดทุกท่านกันด้วยนะครับผมที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปก่อนคนอื่นๆนะครับผมก็สมัครมาเป็นนายทุนของลุงประหยัดจันทร์คาลาก็ได้นะครับเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับ EP หน้า EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ